ิศทางเวกเตอร์อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยทิศทางอีกอันหนึ่งเรียกว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยจะมีคุณสมบัติคือนะฮะความยาวกูตั้งชื่อว่าตัวนี้เป็นยูนิตนะชื่อว่ายูนิตตัวยูนะยูนิตเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนั้นจะยาวเท่าไหร่เสมอยาวหนึ่งหน่วยยาวหนึ่งหน่วยทีนี้ลงไปอีกไม่ต้องจดลูกไม่ต้องจดเดี๋ยวมันก๊อปไปสักสี่แผ่นมาเรานั่งดูให้มันได้ให้มันจำเอาเพราะถ้าจดจะเสียเวลามากที่เราหลักอ่านหนังสืออยู่ตอนนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งมันจะมีภาษาพูดถ้าเราเอาตัวเลขที่เกิดจากเวกเตอร์ลับเอาตัวเลขชุดนี้นะครับเอาเฉพาะตัวเลขนะเอาตัวเลข ABC เนี่ยตั้งชื่อแล้วนะนี่ ABC เนี่ยเราจะเรียกชุดตัวเลขตัวนี้ว่า direction นะฮะ direction number direction number นะเอาตัวเลขหน้าRI มาเขียนและ J มาเขียนหน้า K มาเขียนเราเรียกว่า direction number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  จะแตกต่างจากตัวเลขที่เกิดจากตรงนี้ A หาร D เอาตัวเลขตัวนี้มา B หาร D แล้วก็ C หาร D เราเรียกตรงนี้ว่า direction cosine มี2ตัวเลขนะที่เขาจะพูดถึงdirection number กับ direction cosine ตัวเลขที่ยังไม่ได้ทำเป็น unit vector ตัวเลขที่ยังไม่ทำเป็น unit vector เราเรียกว่า direction number ตรงนี้ก็เรียกว่า direction number ได้เหมือนกันแต่จะเรียกเป็น direction cosine ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็น unit vector เท่านั้นตรงนี้เรียกเป็น direction number ได้ direction number ได้แต่ตัวนี้เป็น direction cosine ได้อย่างเดียวตัวนี้เป็น direction cosineไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นยูนิตเวกเตอร์ถูกไหมความหมายของมันก็คือว่าคอสอัลฟา A หาร D คอสเบต้า B หาร D คอสแกมมา C หาร D นั้นมันหมายถึงมุมที่ทำกับแกน X แกน Y แกน Zนะครับมีเวกเตอร์สมมติมีเวกเตอร์ AB เป็นอย่างนี้มุมที่ทำกับแกน X เราเรียกว่าคอสอัลฟามุมที่ทำกับแกน Y เราเรียกว่าคอสเบต้ามุมที่ทำกับแกน Z เราเรียกว่าคอสอัลฟาเบต้าแกมมาเนี่ยนั่นคือมุมอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาเป็นมุมที่กระทำกับแกน X แกน Y แกน Z ตามลำดับซึ่งคุณสมบัตินี้มันจะมีคอสกำลัง2อัลฟาคอสกำลัง2เบต้าคอสกำลัง2แกมมาต้องเป็นอะไรเสมอเป็น1อ่านซ้ำอีกอันที่1กลับไปอ่านซ้ำเป็นการอ่านซ้ำโบมาทำอะไรโบมาทำอะไรมาเรียนแล้วดูกระดาษหรือยังเอามีจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเอาจุดที่สุดลบจุดเริ่มต้น x ลบ xi y ลบ yj z ลบ zk เรียกว่าเวกเตอร์ลับเอาเฉพาะตัวเลขขึ้นไปตั้งอ่านคอมม่าธรรมดาเราเรียกว่าชุดของ direction number เอาเวกเตอร์ที่ได้มาตัดความยาวออกความยาวเวกเตอร์เกิดจากเอาตัวเลขหน้า i กำลัง2หน้า j กำลัง2บวกกันทั้งหมดเราเรียกว่าความยาวเวกเตอร์ความยาวเวกเตอร์ตัดความเวกเตอร์ตัวเดิมมันออกเราจะเรียกว่ามันจะเหลือแค่หัวลูกศรเพราะความยาวเราตัดออกจะเหลือแต่หัวลูกศรหัวลูกศรนี้บางทีเราเรียกว่าทิศทางกับเวกเตอร์1หน่วยเวกเตอร์หน่วยความยาวของเวกเตอร์1หน่วยตัวมันเองยาวเท่าไหร่1หน่วยจริงๆเพราะมันชื่อเวกเตอร์1หน่วยเมื่อเราเอาความยาวของมันเวกเตอร์ไปตัดออกจากเวกเตอร์เดิมที่มีอยู่ชุดของตัวเลขชุดนี้เราเรียกว่า direction cosine cosine กับ number cosine อ่านเป็น number ได้แต่ number อ่านเป็น cosine ไม่ได้จะเป็นโคไซน์ได้ต้องเป็นยูนิตเวกเตอร์เท่านั้นเรียกว่าไดเรกชันโคไซน์ไดเรกชันโคไซน์คืออะไรถ้าประจํา i ประจํา j ประจํา k ก็คือมุมที่ทํากับแกน x มุมที่ทํากับแกน y มุมที่ทํากับแกน z เพราะมันเป็นเวกเตอร์3มิติโอเคทีนี้พอเรารู้จักตัวตนของเวกเตอร์แล้วเวกเตอร์มันก็จะมีพีชคณิตพีชคณิตของเวกเตอร์พีชคณิตของเวกเตอร์นะฮะพีชคณิตเวกเตอร์มีกติกาของเวกเตอร์คือเวกเตอร์มันจะมีบวก
มีลบมีดอทแล้วก็มีคอสเอาก็มีคอสแล้วมีดอทดีกว่ามีคอสแล้วก็มีดอทนะฮะพีชิกดีเวกเตอร์มีแค่บวกลบดอทคอสนะบวกลบดอทคอสบวกลบดอทคอสในการกระทำวงการปิดการปิดของเวกเตอร์การปิดของจำนวนจริงจำนวนจริงบวกจำนวนจริงเป็นจำนวนจริงจำนวนจริงคูณจำนวนจริงผลลัพธ์เป็นจำนวนจริงจำนวนจริงหารจำนวนจริงคือตัวหารจะเว้นศูนย์หารแล้วก็เป็นจำนวนจริงอีกถูกไหมฮะบวกลบคูณหารผลลัพธ์จะเป็นจำนวนจริงเรียกว่าคุณสมบัติปิดเวกเตอร์ก็เหมือนกันการที่เราจะเอาเวกเตอร์มากระทำกันนั้นมันจะต้องเป็นเวกเตอร์กับเวกเตอร์เท่านั้นเวกเตอร์บวกเวกเตอร์ได้เวกเตอร์ลบเวกเตอร์ได้เวกเตอร์ดอทเวกเตอร์ได้เวกเตอร์คอสเวกเตอร์ได้ไม่มีคูณนะไม่มีคำว่าคูณเกิดผลในเวกเตอร์นะมีอะไรนะบวกลบดอทคอสเดี๋ยวค่อยถามว่ามันคืออะไรบวกเวกเตอร์อะไรอีกลบเวกเตอร์ดอทเวกเตอร์คอสเวกเตอร์ทำไมครูเขียนมาท่านแรกว่ามีคูณด้วยเวกเตอร์นะฮะเวกเตอร์เอาเวกเตอร์มาบวกลบเวกเตอร์เอาเวกเตอร์มาคอสกับเวกเตอร์เอาเวกเตอร์มาดอทกับเวกเตอร์นั่นคือการกระทำของมันมันได้แค่นี้นี่คือพจนานุเวกเตอร์บวกลบดอทคอสเวกเตอร์จะต้องบอกเวกเตอร์คอสเวกเตอร์เวกเตอร์บวกลบเวกเตอร์ผลลัพธ์ที่เราต้องระวังเอาเวกเตอร์บวกเวกเตอร์ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์คอสผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ดอทผลลัพธ์เป็นสเกลาร์สเกลาร์คืออะไรสเกลาร์คืออะไรสเกลาร์คือตัวเลขผลลัพธ์เป็นตัวเลขเพราะนั้นมันมีกรอบอยู่นอกประเด็นอยู่อันนึงเวกเตอร์บวกลบเวกเตอร์ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์คอสเวกเตอร์ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์แต่การดอทผลลัพธ์เป็นสเกลาร์ออกนอกกรอบแล้วมีตัวเดียวถูกเอ็กเซปต์ระวังด้วยส่วนคำว่าคูณนะครับคำว่าคูณคูณเนี่ยมันจะใช้กับตัวเลขที่อยู่กับเวกเตอร์นะฮะสมมติคุณตั้งชื่อเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์ A เงี้ยคำว่าคูณเนี่ยก็คือ K คูณ A K คูณเวกเตอร์ A เวกเตอร์ A นี่คือคำว่าคูณคำว่าคูณเวกเตอร์ A คูณเวกเตอร์ A K คูณเวกเตอร์ A นะนี่คำว่าคูณจะใช้ยกเว้นกับกรณี ตัวเลขกับเวกเตอร์k จะบวกกับ a k จะลบกับ a k จะดอทกับ a k จะคอสกับ a ไม่มีนิยามไม่มีความหมายนะฮะไม่มีความหมายจำอย่าปนกันยกเว้นอยู่ตัวเดียวที่ให้ความหมายได้คูณตัวเลขจะมามั่วกับเวกเตอร์ได้ใช้คำว่าคูณเท่านั้นเอาตัวเลขมาบวกเวกเตอร์ไม่นิยามเอาเวกเตอร์มาลบกับตัวเลขไม่นิยามเอาตัวเลขมาคูณกับเวกเตอร์เอาตัวเลขมาคอสเวกเตอร์ไม่เกิดความหมายขึ้นไม่มีนิยามในระบบเวกเตอร์โอเคสรุปดิเวกเตอร์มีโอเปอเรเตอร์กี่ตัวบวกลบดอทคอสยกเว้นจำนวนจริงมายุ่งกับเวกเตอร์ได้กรณีเดียวคือคำว่าคูณโอเคนะโอเคนะเพราะนั้นในสัญลักษณ์ที่มันจะเอามาถามในอีกหนึ่งข้อในห้องสอบก็คือถามลักษณะนี้A บวก2 B อันนี้มีความหมายไหมผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์หรือมีความหมายไม่มีความหมายมีไหมครูถามมาท่านี้คำตอบเป็นเวกเตอร์หรือจำนวนจริงหืมไม่รู้ไม่นิยามคุณต้องการคำตอบนี้เพราะกูบอกว่าเขียนสัญลักษณ์นี้ไม่ได้ไม่นิยามเพราะตัวเลขจะมาคูณกับเวกดอทเวกเตอร์ไม่ได้แล้วตัวนี้ล่ะ a ดอท a a ดอท b แล้วเอาไปดอทกับ b มีนิยามไหมมีความหมายไหมผลลัพธ์คืออะไรจับประเด็นจะเรียนให้สนุกก็ต้องเรียนท่องเอาเหมือนที่ครูพยายามอ่านแล้วก็ท่องให้เราดูว่าเนื้อหามีแค่นี้นะท่องเอาและจับมาใช้ท่องเอาและจับมาใช้การเรียนรู้มีวันสิ้นสุด
สกิล่าสกิล่าวิกเตอร์ไม่นิยามผลลัพธ์ตัวนี้เป็นไรกลับไปดูท่านนี้สเกล่าคือตัวเลขใช่ไหม a ดอท b เป็นสเกล่าใช่ไหมสเกล่าดอทกับเวกเตอร์ได้ไหมไม่นิยามอีกว่าระวังนี่เขาสอบออกแค่นี้หนึ่งข้อข้อใดถูกข้อใดผิดอันที่หนึ่ง ตกลงกลับไปทีนี้ว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเวกเตอร์มันคืออะไรเวกเตอร์คือสิ่งที่สมมติขึ้นมาใหม่อันหนึ่งมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดเราสามารถหาเวกเตอร์ลับคำว่าเวกเตอร์ลับคืออะไรเอาจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้น x ลบ x ใส่ i y ลบ y ใส่ j ความยาวเวกเตอร์หายไปแล้วความยาวเวกเตอร์หายไงความยาวเวกเตอร์หายไงสแควร์รูทสองมาสิบนะ x กำลังสองนะ y กำลังสองบวกกันสองรูทไม่มีติดลบนะกำลังสองทำให้เกิดเวกเตอร์หน่วยทำไงเอาความยาวตัดออกก็เกิดทิศทางเวกเตอร์หรือเวกเตอร์หน่วยเวกเตอร์ลับตัวเลขหน้าเวกเตอร์ลับเรียกว่า direction number ตัวเลขที่เกิดจากเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเรียกว่า direction cosine direction cosine แปลว่าตัวเลขหน้า x คือสมมาสิทธิ์หน้า x นั้นหน้า i นั้นคือมุมที่ทำกับแกน x สมมาสิทธิ์หน้า i j สมมาสิทธิ์หน้า j คือมุมที่ทำกับแกน y สมมาสิทธิ์หน้า z คือมุมที่ทำกับแกน x เอ้ยแกน z x y z สรุปนี่คือเบื้องต้นของเวกเตอร์สเต็ปที่2เราก็ต้องมารู้จักคำว่าการบวกลบเวกเตอร์ทีนี้ง่ายการบวกลบเวกเตอร์ก็คือการบวกลบเวกเตอร์นะฮะการบวกลบเวกเตอร์กูยังไม่เขียนที่ภาพนะกูเขียนพิชิตนี่มันก่อนไล่พิชิตนี่ก่อนการเอาเวกเตอร์มาบวกกันก็ง่ายแสนง่ายสมมติกูตั้งเวกเตอร์เป็น 3i บวก 2jลบ4ลบลบ k อ่ะเวกเตอร์ b เป็น 2i บวก 3j บวก 4k การบวกเวกเตอร์ 2a เขียนได้ไหม 2a บวก b เขียนแบบนี้ได้ไหม 2a บวก b 2คูณถ้าเขียนอยู่ข้างหน้าแปลว่าคูณธรรมดาใช่ป่ะคูณก็ธรรมดาเป็นเท่าไหร่ 2a b อ่ะเอา2คูณไปเป็น 6i บวก 4j ลบ 2k บวก b b คือ2i บวก 3j บวก 4k การบวกก็คือธรรมดาแหน่งตำแหน่งต่อตำแหน่งเป็น 8i j กับ j เป็น 7j k กับ k เป็น 2k นี่คือการบวกหรือการลบเวกเตอร์ธรรมดาพิจิตรนิดของมันยังไม่ได้วาดรูปอย่างเช่นเราต้องการดอททีนี้ a ดอท b จำนะพิจิตรนิดก่อนดอทเวกเตอร์ทำไงดอทเวกเตอร์ดอทเวกเตอร์ทำไงดอทเวกเตอร์จำเอาตัวเลขหน้า i หน้า i คูณหน้า i หน้า j คูณหน้า j หน้า k คูณหน้า k นี่เรียกว่าดอทเวกเตอร์ i คูณ i j คูณ j k k เพราะผลลัพธ์ต้องออกมาเป็นตัวเลขตามข้อตกลงดอทต้องเป็นสเกลาร์เป็นเท่าไหร่เหลือ8 3 a cos b อะไรอ๋อa cos b a cos b ทำไง a cos b แปลว่าให้เอามาทำ determinant matrix i j k i j k a ขึ้นก่อนแล้ว b เอาตัวเลขของ a มาเรียงเอาแต่ตัวเลขของ a นะครับ3 2 ลบ 1 เอาตัวเลขของ b 2 3 4การทำเดทนั้นทำไงนะการทำเดทหาเดท3คูณ3ทำไงมอส4ยกมาตั้งอีกอันหนึ่งใช่ไหมง่ายสุดยกมาหลักมาตั้งใหม่3 2 j 2 3สูตรเราว่าไงนะคูณลงคูณลง 8i คูณลงลบ 2j คูณลง 9k ลบคูณขึ้น 4kลบคูณขึ้นวงเล็บใส่หนึ่งนะครับเครื่องหมายจะได้ไม่เพี้ยนลบ 3i 12j ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นลบบวกเป็น11 11i j ลบลบเป็นลบ 14j k บวก 5k
นี่คือ A คอร์ด B เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะเจอคือ B คอร์ด A ล่ะเราลองดิจับปากกามาเทิร์นเลย I J K อะไรขึ้นก่อนอะไรขึ้นก่อน B คอร์ด A คือบอกว่าให้ตามลำดับใช่ไหม I J K เสร็จเอาอะไรนำหน้า B นำหน้าก็ B ขึ้นก่อน2 3 4 2 3 4แล้วก็3 2ลบ1ทำซ้ำยกมาตั้งใหม่ i 2 3 j 3 2ลองทำนี้ได้อะไรคูณลงลบคูณขึ้นคำตอบมันจะออกมาเป็นลบลบ 11i บวก 14j ลบ 5k เมื่อเราทำเดทเสร็จแล้วเพราะในเบื้องต้นถ้ารู้ว่าบวกกันแปลว่าอะไรทำยังไงลบกันบวกลบกันทำไงดอทคอสจบนี่คือเบื้องต้นพีชคณิตพีชคณิตของมันมานั่งดูเทปนี้ได้นะใครที่ไม่ได้เข้าเรียนคุณจะย่อเพื่อให้มันเตรียมตัวสอบทันเสร็จแล้วกลับมาดูว่าจะกลับมาไล่อะไรบ้างมาดูกันจบแล้วตรงเวกเตอร์ดีมาดูว่าจะเข้าเนื้อหายังไงทีนี้อ่ะมาดูกันว่าข้อสอบมันคงไม่ลงลึกมากเพราะอาจารย์สอนไม่ทันครูจะวางตามสเต็ปของข้อสอบนะยังไม่ถึงจุดเอ็นนะครับเวลาเราพูดถึงการบวกเวกเตอร์นะครับถ้าครูลากไว้แบบนี้นี่คือเวกเตอร์นี่เวกเตอร์ A นี่เวกเตอร์ B คำถามที่มันจะเกิดขึ้นเกิดอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงผลบวกเวกเตอร์นะฮะผลบวกเวกเตอร์เราต้องสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานเกิดขึ้น2ด้านสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมุมระหว่างเวกเตอร์มันจะหมายถึงมุมนี้มุมระหว่างเวกเตอร์จะหมายถึงมุมนี้มุมที่แขนจะกลางออกจากกันมุมนี้ไม่ได้นะครับเวลาเราอ่านเวกเตอร์เนี่ยA B เนี่ยเราจะมาต่อแบบนี้แล้วบอกมุมนี้ไม่ได้ผิดนะผิดมุมผิดแบบนี้ผิดไม่ใช้กันเราต้องเอาแขนเวกเตอร์กลางออกอ่านระหว่างกลางมันที่จะเกิดมุมระหว่างเวกเตอร์ขึ้นมุมระหว่างเวกเตอร์ขึ้นและมุมของเวกเตอร์อันที่1เลยนะครับมุมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าทำมุมกี่องศานี่เซต้าเป็น0องศาเนี่ยถูกไหมก็จะมีกลาง90องศาเซต้าเท่ากับ90องศาตั้งจากการมุมป้านเซต้าแล้วก็มุมตรงเวกเตอร์ชี้มา2ตัวนี้มุมตรงเซต้าเพราะเซต้าของมันอย่างนี้มุมตรงข้ามมุม180องศานะอันนี้180องศามุมของเวกเตอร์จะมีความรักคือมากกว่า0และก็น้อยกว่า180องศาจะไม่หมุนรอบเหมือนตรีโกณที่เราเรียนนะหมุนกี่รอบก็ได้มีแต่มุม0องศามุมแหลมมุมฉากมุมป้านมุมตรงไม่มีมุมกลับเจ้าเนี่ยเป็นเด็กที่มีมุมกลับด้วยใช่ไหมวัดย้อนออกมาอีกเพราะมุมที่ถูกบังคับของเวกเตอร์หมายถึงมุมที่ใช้มากกว่า0หรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า180องศามุมนี้อ่านไม่ได้ต้องอ่านจากแขนกลางออกกติกาข้อที่1เราพูดถึงการบวกเวกเตอร์บวกก็คือหมายถึงผลลัพธ์ตรงนี้อันนี้คือ a บวก b a บวก b กับ b บวก a มันเท่ากันอยู่แล้วนะโลกนู้นใบนี้นะ b บวก aa บวก b กับ b บวก a สิ่งที่จะโจทย์จะถามอันแรกเลยการบวกเวกเตอร์คือผ่ากลางสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นแล้วผ่ากลางกับอย่างเงี้ยชี้มาอย่างเงี้ย
จากปลายเวกเตอร์หัวลูกศรมายังปลายเวกเตอร์หัวลูกศรผลลัพธ์ที่ชี้วันนี้จะหมายถึงเวกเตอร์ a ตั้งชี้มาที่ a a ตั้งลบด้วย b อันนี้คือ a ลบ b a ลบ b หมายถึงตรงนี้ a ลบ b a บวก b คือผ่ากลางจำภาพมันให้ได้นะมีบวกกับมีลบไม่ต้องจดครับถ้าคุณจบคุณจะไม่ได้ฟังผมคุณเข้ามาดูเทปซ้ำทุกคนต้องไม่ต้องจดนะคุณจะไปอย่างเร็วให้มันจบให้ได้คราวนี้คือเวกเตอร์พื้นเนี่ยต้องจบให้ได้ไม่ต้องจดนั่งดูอย่างเดียวแล้วก็มานั่งดูเทปพี่โตก๊อปสัก4แผ่นนะให้มานั่งดูทันก่อนสอบเมื่อเรามีบวกเวกเตอร์ผ่าตรงนี้แล้วสิ่งที่โจทย์มันจะถามเราอันแรกเลยนะครับการเอาเวกเตอร์ผลบวกผลลบที่มีความยาวตัวเนี้ยสูตรแรกที่มันชอบเอามาถามเลยเนี่ยความยาวจากนี่มานี่หรือความยาวจากนี่มานี่มันเท่าไหร่สูตรมันบอกว่าขนาดของ a กำลัง2ขนาดของ b กำลัง2บวกลบขนาดของ a ขนาดของ b cos θ เป็นที่ยอมถามแน่ๆ1ถึง2ข้อเหลี่ยมนี้มันต้องท่องสูตรตัวนี้ได้ผลบวกเวกเตอร์เวกเตอร์ที่บวกกันจะโผล่มายาวอย่างนี้ได้แต่เท่ากับเวกเตอร์กำลัง2กำลัง2นะฮะ 2ab.cosนั่นคือการบวกเวกเตอร์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 โอเคผลบวกถามได้แค่นี้เช่นนะเช่นตัวอย่างนี้มันจะถามลักษณะเช่นกูให้มาเป็นเวกเตอร์ a ยาว3เวกเตอร์ b ยาว2จงหาความยาวของเวกเตอร์ a บวก b นะเท่าไหร่เมื่อมันบอกว่าเมื่อมุมที่ a กับ b นะฮะ a กับ b ทำมุมกัน a กับ b ทำมุมกัน60องศาทีนี้ดูไม่ต้องจดลูกดูเรียงเดียวสูตรที่เราใช้คืออะไรกำลัง2 a บวก2 b กำลัง2ก็คือขนาดของอะไรขนาดของ a คิดด้วยกันขนาดของ aกำลัง2บวกขนาดของ b กำลัง2บวกมันเป็นบวกบวก2ขนาดของ a ขนาดของ2 b มันมี2 b ด้วย2 b cos เท่าไหร่60คำว่า2 b แปลว่าอะไร2 b เวกเตอร์ b ก็คือ b แต่2 b ว่ายาวขึ้นเป็น2เท่าใช่ไหมถูกไหมกับ 2x ก็คือ2เท่าของ x มีเป็นดับเบิลยาวขึ้นอีกเท่านึงทีนี้กูถามว่าเมื่อกี้เขาให้มุมมาที่ a กับ b มุมที่ a กับ b ทำกัน60องศาแต่ปรากฏว่าตัวนี้เราต้องใช้มุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ 2b มุมจะเป็นยังไงบ้างมุมจะเป็นยังไงบ้างมุมมันจะไอ้นี่เปลี่ยนแปลงไหมนะฮะน้องลองจินตนาการดูมุมเมื่อกี้เราครูบอกเราว่ามันหมายถึงมุมที่ลากจากนี่มานี่2 b คือเราต่อให้มันยาวขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเพราะมุมที่มันกระทำกันมันขยับไหมมันไม่ขยับนะจำนะต่อเราให้เรามันเวกเตอร์สั้นลงหรือทำเวกเตอร์ยาวขึ้นก็ตามมุมที่กระทำระหว่างเวกเตอร์นั้นมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะมุมจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราแทนได้เลยความยาวของ a คือ9ความยาวของ b คือ2 2เป็น4 4 2เป็น8 16ไหม16บวกด้วย 2a 2คูณ a a เป็น3 b เป็น4 2 2เป็น4 cos 60 1ส่วน2เป็นเท่าไหร่ตัดโช12 25เป็น37อย่าลืมเราต้องการความยาวของ a บวก 2b ค่า a บวก 2b ก็คือ square root 37อันนี้ถามแน่ๆหนึ่งข้อสไตล์เนี้ยจำสูตรได้แทนได้มีคำตอบหรือกูให้มาเป็นเดียวเดิมกู ให้เป็น a เวกเตอร์ u เท่ากับรูท5เวกเตอร์ v เท่ากับรูท3 u บวก v เท่ากับ4อย่างเงี้ยจงหา u ลบ v จะ4ได้ไงวะไม่มีทางไปไม่ได้เท่ากับสักรูท7แล้วกัน
ทักรูทเจ็ดช่วงหา u ลบ v ที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยเพราะสูตรเราครูสอนเราอยู่แค่นี้เพิ่งเปิดตัวสูตรแค่นี้แล้วพาเราทำโจทย์อยู่แค่นี้เราก็ไม่ต้องไปคิดไกลกว่านี้คิดมันอยู่แค่นี้สูตรที่เขาให้เรามาคืออะไร u บวก v คืออะไร u มันเปลี่ยนชื่อใหม่เฉยนะกำลังสองเท่ากับ u v บวก2ขนาดของ u ขนาดของ v cos เท่าไหร่ cos เซต้าโจทย์ไม่ได้ให้มุมอะไรมาเลยใช่ไหมถูกไม่ถูกโจทย์ไม่ให้อะไรมาเลยแต่สิ่งที่โจทย์ไม่ได้ให้มานั้นสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรนี่ u ขนาดของ u ขนาดของ v กำลัง2ลบ2ขนาดของ u ขนาดของ v cos เซต้านี่คือตัวแปรตัวหนึ่งใช่ไหมนี่เพราะถ้าครูแทนเอาบรรทัดที่1เข้ามา u กำลัง2รูท7กำลัง2เป็น7บรรทัดที่1นะ u เท่าไหร่5กำลัง2เป็น5รูท3กำลัง2เป็น3 2ครูให้ตรงนี้เป็น x เป็น x ย้ายมาลบ1เท่ากับ x เมื่อลบ1เอากลับมาแทนบรรทัดนี้ได้อย่างทีนี้ u ลบ v กำลัง2ขนาด u ได้5ขนาดของ v ได้8ลบด้วยอันนี้คืออะไร x ที่ได้นี่คือ x ที่ได้คือเท่าไหร่ลบได้คือลบ1ลบมาชนลบเป็นบวก1เป็นไรฮะขนาดของ u ลบ v เป็นรูท14คำตอบนี่ก็เป็นโจทย์ n ข้อ1โจทย์ของโรงเรียนละข้อ1เพราะฉะนั้นครูไม่ได้บอกแล้วว่าต้องเก่งหรือรู้สึกลึกซึ้งกับเวกเตอร์เลยขอให้จำพื้นฐานนิยามมันแล้วก็สูตรแล้วก็กล้าแทนสมการเพราะว่าตรงสุดท้ายแล้วเราก็เอาเรื่องสมการมาใช้คือเก่าถูกไหมบวกลบผ่านไปก่อนมาดูอีกไม่ต้องจดนะครับนั่งดูอย่างเดียวนั่งดูอย่างเดียวค่อยมาดูให้พี่ก็ก๊อปไปให้นั่งลอกค่อยลอกข้อต่อมาบวกลบไปแล้วเหลือดอทเหลือดอทเวกเตอร์มาดอทกันงี้พาเราดอทแล้วดอทมันจะมีสูตรเฉพาะของมันอยู่สูตรหนึ่งคืออะไร absolute a absolute b cos เซต้านี่สูตรของดอทดอทเวกเตอร์ดอทเวกเตอร์ a ดอท b เท่ากับขนาด a ขนาดของ b cos เซต้าเราเขียนรูปเดิมนี่แหละครับรูปเดิม b a เซต้าคือมุมนี้กันดอทเวกเตอร์ขนาด a ขนาด b cos เซต้าขนาด a ขนาด b cos เซต้าขนาด a ขนาดของ b cos เซต้าเช่นเราอยากรู้มุมนะถ้าอยากรู้มุมนะมุมให้ใช้สูตรนี้ให้ใช้มุมการดอทเท่านั้นถ้าเราอยากรู้มุมระหว่างเวกเตอร์เราจะใช้การดอทท่องไว้มุมคือดอทดอทคือมุมเหมือนที่เราบอกอาร์คแทนคือเซต้านั่นแหละอาร์คคือมุมอาร์คคือมุมในตรีโกณดอทแปลว่าเราอยากรู้เรื่องมุมเรามาดอทกันและสิ่งที่มันถามเราตลอดชีวิตก็คือเมื่อเวกเตอร์2เวกเตอร์ตั้งฉากกันนะเวกเตอร์ตั้งฉากกันตั้งฉากกันคอสมันก็เกิดอะไรขึ้นคอส90คอส90เป็นอะไรมันเป็น0เพราะนั้นเมื่อตั้งฉากกันปุ๊บนี่ a.b เกิดอะไรขึ้น a.b คอส90 90 0คูณอะไรที่0ตั้งฉากกันดอทกันเป็น0ไอ้นี่คือสำคัญของเรื่องการดอทข้อสอบชอบถามเรื่องดอทกันเป็น0ถ้าเวกเตอร์2เวกเตอร์ตั้งฉากกันดอทกันต้องเป็น0ให้หาค่าคงที่สิ่งแรกที่ลักษณะโจทย์ที่จะถามเช่น a คือเวกเตอร์